แบทฟอร์ดรับเสร็จหากใครต้องการซื้อขาย ID FIFA Online 4นะครับเพจรับซื้อ ID FIFA Online 4 by Oath บริการรับซื้อขาย ID FIFA Online 4มีทั้งทีมพร้อมเล่นเอ็มร้วนของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอน 100% นะครับมีบริการรับดึงนักเตะปั๊มเอ็มโอนเอ็มดึงนักเตะหรือบริการเกี่ยวกับ FIFA Online 4มากมายนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้ง2ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมหากันให้ควักละสิครับตัวนี้ครับเซอร์ด็อกเตอร์มาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมต้องบอกว่าหากันให้ควักเหมือนเดิมนะครับอันดับ1ณเวลานี้นะครับบุก1อยู่ที่ราคา 18,000 M นะครับและบุก5อยู่ที่ 140,000 ราคาโคตรบั๊กนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะบั๊กต่อเนื่องอีกนานแค่ไหนเพราะนี่ขนาดบุก 3-40,000 มันยังไม่มีขายนะครับตัวเผื่อต้องไปต่ํานอกในกลุ่มด้วยซ้ําซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวบวก5ครับเรามีบวก5ในฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเรื่องบอดี้หรือว่าหน้าตาเนี่ยคือคงไม่ต้องเปิดให้ดูเนาะเพราะว่าหน้าตาเหมือนทุกปีครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับแรดฟอร์ดครับปีนี้ครับต้องบอกข้อเสียก่อนก็คือไม่มีสกิลแฝงในการยิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลองช็อตหรือว่าฟินิชช็อตนะครับผมแต่ข้อดีที่ปีนี้ให้มาคือเท้าซ้าย4นะครับ FP 25ครับเยอะมากนะครับสูง186น้ำหนัก70รูปร่างผอมพิเศษนะซ้าย4ขวา5นิสัยที่มีอยู่จะมีเล่นลูกทักษะเลี้ยงบอลได้เร็วแล้วก็เลี้ยงบอล1ได้ดีนะครับนิสัยรับจากโค้ชจะมีเบียดแซกซึมแล้วก็เฟิร์สทัชให้เล่นหน้าเป้าเลยนะครับแต่น่าเสียดายครับที่ทีมนี้ขาดพลเมเกอร์นะครับเพราะว่าผมเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงครับแรดฟอร์ดมีจังหวะได้แบบหาช่องสวยๆแต่ว่าเราไม่มีตัวจ่ายที่มันแบบคิลเลอร์พาสนะครับจ่ายแบบสเวิร์ฟไซก้อยจ่ายเว่อๆให้ครับก็เลยทำให้แบบว่ายังดึงศักยภาพสูงสุดของแรดฟอร์ดออกมาได้ไม่สุดแล้วกันนะแต่ก็ถือว่ารีวิวได้สนุกมากแล้วก็ชอบมากนะครับอ่ะเอ๊ะสปอยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะฟูลแมนยูครับทีมคัลเลอร์นะครับจะได้บวก3นะครับสปีดต้นบวก3อีกยิงไกลบวก3นะครับบวก5ก็ OBR ตามที่เห็นครับ122นะครับซึ่งผมว่าจริงๆอ่ะยืน ST กับยืนปีกอ่ะสแตนเท่ากันนะครับแต่พอมาเป็นฟูลแมนยูเนาะมันบวกสปีดต้นก็เลยทำให้ไปยืนปีกได้สเต็ปเยอะกว่านะครับก็คือ123นะครับผมมาดูสเต็ปกันความเร็วครับ128ครับสปีดต้น130จบสกอร์ครับ123พลังการยิงครับ127ยิงไกล122ยืนตำแหน่ง126วอลเล่116เตะลูกโทษ126ส่งสร้างการอ่านเกมครับ117เปิดบอลครับ120ส่งไกลครับ111ฟรีคิก120ยิงโค้ง122เลี้ยงบอลครับ127ควบคุมบอลครับ120คล่องตัว126สมดุล118ปฏิกิริยาอีก124นะครับบ่งบอลครับ113แข็งแกร่ง113ความอึด120นะครับดูดันแค่103กระโดด115และควบคุมอารมณ์อีก124นะครับผมจบสกอร์กับพลังการยิงเยอะมากนะครับแล้วก็ยิงโค้งครับให้มาถึง122เลยนะถือว่าให้มาเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นแพทใหม่เนาะเวลาเราแบบว่าเกี่ยวตัวปั่นหรือว่าเต็มข้ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูเวอร์มากนะครับตัวนี้จะเก่งมากครับก็คือในกรอบแพทใหม่นี่คือวิธีการจบสกอร์ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือวิ่งเข้าไปในกรอบแล้วก็ยิงธรรมดาครับหรือว่าคุณจะคลึง1จังหวะแล้วก็ยิงเบาๆได้ถ้าคลึงหรือว่าเล่นท่าสัก1ท่าเนี่ยโกจะหลอนนะครับคือถ้าเป็นแพทที่แล้วอะโกมันจะวิ่งมาตะคุบบอลเลยแต่ว่าแพทเนี้ยมันจะหลอนเพิ่มความสมจริงมากขึ้นนะครับจริงๆมันมีช็อตนึงเกือบเลี้ยงเข้าโกครับแต่ว่ามือผมลั่นครับไปกดยิงครับโคตรน่าเสียดายจริงๆวิ่งต่อก็เลี้ยงเข้าโกได้แล้วนะครับน่าจะมีในไฮไลท์นะผมคิดว่าตัวผมในอนาคตจะตัดไฮไลท์นะครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนะสำหรับเซอร์ด็อกเตอร์มาคัตแรดฟอร์ดปีโฮมโกลนบวก5ในฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูไฮไลท์แรดฟอร์ดนะครับเรามาขายของกันก่อนละกันนะครับวันที่11นี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับผม5ปีสุดฟินหมุนสปินสุดว้าวนะครับได้รับของฟรีๆนะครับกติกาง่ายๆนะครับแค่แท็กเพื่อน2คนใต้โพสต์นี้นะครับมันจะมีโพสต์ที่แฟนเพจหลักของ FIFA Online 4นะครับแล้วก็เราก็สามารถไปแท็กเพื่อน2คนในนั้นได้ไอเทมเนี่ยจะส่งเข้า Messenger นะครับใครที่แบบเล่นกิจกรรมนี้อย่าลืมเช็ค Messenger ดีๆนะครับว่ามี FIFA Online 4 Thailand ทักคุณมาหรือเปล่าระวังเพจปลอมกันด้วยแค่กดยืนยันครับรอรับของได้เลยนะของรางวัลมีมากมายครับผมของรางวัลวันที่11เนี่ยก็จะมีตามรูปนะครับผมเนี่ยตามรูปที่ได้เห็นจะมีกล่องปริศนามีหมวกมีเสื้อลิเวอร์พูล
มีเสื้อของฟีฟ่าสีมือเสื้อฮูดอะไรก็ว่านไปนะครับวันที่12ของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเชลซีนะครับคือกติกาเหมือนเดิมครับกติกาคือทำเหมือนเดิมเลยก็คือจะมีโพสต์ที่ฟีฟ่าออนไลน์4และจากนั้นเราก็จะหมุนสปินฟรีได้ของรางวัลอะไรแล้วก็รอกดยืนยันที่แชทเมสเซนเจอร์นะครับวันที่13ครับของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นแผ่นรองเมาส์ลายพี่เบคนะครับสุดสวยวันที่14ครับจะเป็นหมวกฟีฟ่าออนไลน์4สุดเฟี้ยวแม่กูช่วยขายสุดแล้วนะวันที่15ครับของรางวัลใหญ่ครับผมสงสัยมีวันที่11กับวันที่15แล้วมั้งครับที่ได้ของรางวัลใหญ่16จะเป็นเสื้อฮูด17 18โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้สำหรับกิจกรรมโอเคครับไปดูไฮไลท์มาคัดแรดฟอร์ดกันได้เลยนะครับผมงงไหมงงไหมเจอท่านี้เข้าไปโอ้โหไม่ยิงซ้ายโอ้โหไม่ได้ครับไม่มีทรงจะเข้าเลยช็อตนี้แล้วมึงจะสู้แรดฟอร์ดกูได้ไหมไอ้ฟัดแพทเปิดนะต้องแพทเปิดนะเจอสกิลแรดฟอร์ดไปดิเอาวารานบวก8วารานบวก8ผิดท่าแต่ก็ได้อยู่ไม่เข้าสกัดกูหน่อยหรอวะมันยืนนิ่งเลยอ่ะน้องไม่มันเลยวะฮะอย่างนี้ก็ไม่มันสิครับสกัดหนูหน่อยหนูอ่อยแล้วครับไปครับเล่นพ่อเนี่ยครับเล่นแบบธรรมดาเล่นแบบธรรมดาครับเล่นแบบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะฟังปากพี่ไว้คือเมืองคือเขาวงกตแต่แรดฟอร์ดคือเจ้าแห่งวายุยิงธรรมดาอันนี้ยิงธรรมดานะไม่ได้กดโลเดเว่นนะกดโลเดเว่นมันจะเบาสวยโอ้โหอันนี้กดปั่นไม่มีความโค้งครับงงไหมงงไหมผิดท่าผิดท่าเพื่อนโทษที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 วิ่งไปก่อนแค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลยเท่กูเล่นโคตรเท่เลยวะน้องแม็กทอมิเน่กับอีลิกเซน PSG น่าเล่นไหมครับแม็กทอมน่าเล่นอีลิกเซนก็น่าเล่นแล้วกูจะพิชชาทำไมน่าเล่นทั้งคู่ครับเฮ้ยท่าผิดเลยเพื่อนเล่นท่าดีๆ ดิผมจะเล่นอีกท่าหนึ่งแม่งออกอีกท่าหนึ่งฝั่งตรงข้ามน่าจะงงไอ้เหี้ยมันเล่นเหี้ยอะไรวะน่ะ30มันยัง 10,000 ป่ะ40นี่เท่าไหร่อ่ะ 20,000 ป่ะไม่รู้ราคาเลยเพราะผมไม่มีความคิดจะเสริมคอมแล้วเฮ้ยแรดฟอร์ดยักษ์เท่ยังมันเก่งชิบหายเลยวะน้องไม่ใช่แรดฟอร์ดนะหมายถึงกูเนี่ยมันก็เล่นได้แต่จอมัน144และ FPS 60 70มันกระตุกกับพี่ก็เข้าใจน้องแต่1080พี่ว่าถ้าให้ดีอ่ะไม่แนะนำแล้วกันครับในช่องแชทก็ไม่มีใครแนะนำน้อง
โอ้ไม่เข้าไปว่ากูจะได้ไฮไลท์ยิ่งแก้ไขโมเมนตัมยังไงครับเวลาเสียเปรียบครับคุณก็ต้องใจเย็นครับต่อบอลสั้นๆแทบจะเลี้ยงก็ไม่ได้โกครับห้ามยิงไกลห้ามเปิดหม่งห้ามส่งไกลเพราะว่ามันจะทำให้โอเคโมเมนตัมจะทำให้คุณสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้มันเบี้ยวมันแป๊กหมดเลยครับผมส่วนเชฟเล่นง่ายๆครับเพราะว่าเข้ากับทุกสไตล์ยา nope. โอ้โหสไลด์เป็นไงเมื่อกี้มันเบียดได้นะเบียด2นะเรดฟอร์ดนะน่าจะโอเคใช่ไหมเฮ้ยผิดท่าโอเคสวยงงไหมกูท่าผิดกูท่าผิดโอ้โหแม่งกูกดดีทุกอย่างจนมีช่องยิงแต่กูกดยิงพาวเวอร์ช็อตไม่ติดว่ะน้องชายภาพในหัวมันมาละเล่นไปธรรมดาดีกว่าเอาประตูก่อนแล้วกันนะเอาประตูก่อนแล้วกันนะเอาประตูก่อนแล้วกันเดี๋ยวแพ้ถ้าหากินคิดยังไงกับเฟสแคนครับทำไมจุ๊บถึงเล่นไม่ออกจริงแอบเฟสแคนทำไมจุ๊บถึงเล่นไม่ออกล่าสุดแล้วมันอาจจะเป็นโชคชะตาแมพวาโลแรนต์ครับวาโลแรนต์เหมือนเฟซแคนเป๊ะๆเลยครับวาโลแรนต์เหมือนเฟซแคนเป๊ะๆเลยรอบแบบเก็บคะแนนไล่พ่ายครับเหมือนเฟซแคนไหมไล่พ่ายแต่พอแข่งจริงแพ้ลวดโดนหลังหักไปดิน้องชายงงไหมงงไหมเครียดเกือบเข้าไปลูกนี้ต้องได้เรดฟอร์ดวิ่งสวยครับดูทีมครับหาปีกเปิดบอลดีๆครับชื่อปุพพา9แผน A แพท1เห็นไหมครับแพทนี้โกมันเอิบขึ้นครับถ้าเป็นแพทที่แล้วมันจะตะคุบเลยครับถ้ามีเล่น5หรือครึ่งโกมันจะเอิบเรดฟอร์ดรับเสร็จมาแล้วเซอร์ด็อกเตอร์มาคาสเรสซอร์สพาวเวอร์ช็อตไปดิขึ้นบนเอ้าจ่ายไกลมาสวยงามเซอร์ด็อกเตอร์มาคาสเรสซอร์สกูอยากเลี้ยงเข้าโกว่ะทำไมกูต้องเอามือลั่นไปกดยิงวะน้องกูทำได้แล้วเนี่ยตอนนี้กูทำได้แล้วเป็นไงครับเซอร์ด็อกเตอร์มาคัทแรดฟอร์ดครับอาจจะไม่ได้แบบว่าจบคอมเวอร์หรือว่าปั่นไกลโกงๆแต่ด้วยความเร็วความแข็งที่ให้มาส่วนตัวชอบนะครับเพราะว่าเราเพิ่งขาย ID ไม่ใช่ขาย ID ขายทีมฟูลแมนยูไปเราใช้เป็นแรดฟอร์ด BLE บวก8ตัวนั้นจะมีความเร็วความคล่องยิงแรงยิงปั่นโอเคในแพทที่แล้วนะครับแต่ว่าบางมากแต่ปีนี้ครับโฮมโกรนบวก5ถือว่ามีลูกเบียดลูกดื้อที่ดีเล่นท่าแล้วไปกับบอลได้ดีนะครับตำแหน่งที่แนะนำก็คงจะเป็นปีกซ้ายครับเพราะว่าเขาเร็วและสามารถเล่นสกิลตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงธรรมดาได้หรือจะว่าหน้าเป้าก็ได้เหมือนกันแค่อย่างที่บอกว่ายิงไกลกับฟินิชช็อตมันไม่ได้เวอร์ครับคือผมลองเอี่ยวตัวปั่นละไม่เวิร์คครับนะไม่ค่อยเวิร์กเหมาะกับการแบบวิ่งก็ไม่ได้กรอบกดยิงเล็บยิงธรรมดาหรือว่าจะโลเดเว่นแบบอยู่ระยะห่างจากโกนิดหนึ่งแต่ก็ยิงธรรมดาเข้าง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือว่าขวานะครับโดยรวมผมให้8แล้วกันนะผมให้8แล้วกันขาดการจบสกอร์ที่คมจริงๆพลังแฝงอย่างน้อยควรจะมียิงไกลนะผมว่าน่าเสียดายที่ไม่มีครับโดยรวมถือว่าดีครับเพอร์แมนยูต้องทำ
ฟูลแมนยูต้องมีนะครับคุณต้องซื้อให้ได้สู้ๆกับราคานะครับตามนี้ครับชอบด็อกเตอร์มาคัตแรดฟอร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน16คนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ